ัจจุบัน EEC ได้ดำเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและกำลังจัดทำแผนการพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะและการพัฒนามหานครการบินภาคตะวันออก Aerotropolis ซึ่งจะทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นประมาณ6ล้านคนและมีผู้เดินทางถึง30ล้านคนในปี2580ทำให้ประชาชนในพื้นที่ผู้ที่มาลงทุนและอยู่อาศัยใน EEC มีความต้องการเดินทางและขนส่งเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการวางแผนให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคตบูรณาการสอดคล้องไปกับโครงการที่จะพัฒนาใน EEC สกพอจึงได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงกับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินกับการพัฒนาเมืองใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขึ้นเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรองที่เชื่อมโยงไปยังระบบคมนาคมขนส่งหลักของพื้นที่ EEC คือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและเมืองใหม่ EEC ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรวมถึงรองรับความต้องการเดินทางที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตที่ผ่านมาโครงการได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้นของระบบขนส่งมวลชนรองที่เชื่อมโยงการพัฒนากับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและการพัฒนาเมืองใหม่รวมถึงศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสมมากที่สุดโดยผลจากการศึกษาพบว่าเส้นทางโครงข่ายเมืองใหม่สถานีรถไฟความเร็วสูงอู่ตะเภามีแนวเส้นทางที่เหมาะสมในการออกแบบรูปแบบแนวคิดเบื้องต้นเพื่อเป็นโครงการนำร่องของโครงการโดยแนวเส้นทางที่มีความเหมาะสมนั้นมีจุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่เมืองใหม่จากนั้นยกระดับเหนือทางหลวงหมายเลข331ใกล้กับสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ยกระดับประชิดเขตมอเตอร์เวย์หมายเลข7ช่วงเขาชีจันถึงเขาชีโอนยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข3หรือถนนสุขุมวิทและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟความเร็วสูงอู่ตะเภารวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ20กิโลเมตรโดยรูปแบบระบบขนส่งมวลชนรองที่จะนำมาให้บริการคือระบบรถไฟฟ้าซึ่งมีความเหมาะสมทั้งในด้านวิศวกรรมการลงทุนสิ่งแวดล้อมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับการออกแบบสถานีได้ออกแบบเป็น3แบบคือแบบ A เป็นสถานียกระดับแบบ B เป็นสถานีระดับพื้นแบบ C เป็นสถานียกระดับที่จำกัดความสูงไม่เกิน15เมตรโดยมีการออกแบบที่สวยงามทันสมัยพร้อมคำนึงถึงการใช้งานของประชาชนการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและความปลอดภัยในการอพยพผู้โดยสารในกรณีฉุกเฉินเป็นต้นสำหรับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือ IEE พบว่ามีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการอย่างมีนัยสำคัญ16ปัจจัยอย่างไรก็ตามเนื่องด้วยระบบรถไฟฟ้ามีมูลค่าการลงทุนค่อนข้างสูงทางโครงการจึงเสนอให้นำรถโดยสารไฟฟ้าหรือ EV Bus มาให้บริการในระยะแรกก่อนจากนั้นค่อยปรับเปลี่ยนมาเป็นรถไฟฟ้าเมื่อปริมาณผู้โดยสารเพียงพอซึ่งจะใช้เงินลงทุนต่ำกว่าการพัฒนาเป็นรถไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มโครงการโดยแนวเส้นทางของรถโดยสาร EV Bus จะใช้แนวถนนเดิมที่มีอยู่โดยเริ่มจากเมืองใหม่ EEC จากนั้นจะใช้เส้นทางวิ่งบนทางหลวงหมายเลข331ประมาณ12กิโลเมตรเมื่อถึงแยกเกษมพลจะเลี้ยวซ้ายเพื่อใช้เส้นทางของทางหลวงหมายเลข332และใช้เส้นทางวิ่งบนทางหลวงหมายเลข3หรือถนนสุขุมวิทไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟความเร็วสูงอู่ตะเภารวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ21กิโลเมตรโครงการนี้จะเป็นการส่งเสริมการเดินทางใน EEC การเข้าถึงรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินการพัฒนาเมืองใหม่และพื้นที่สำคัญใน EEC ให้เชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์รองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรการเติบโตทางเศรษฐกิจสร้างความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและเพิ่มศักยภาพให้ EEC เป็นเมืองที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง